สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับ Sony CyberShot สำหรับตัวนี้เป็นรุ่น DSC TX7 มีความละเอียดอยู่ที่ 10.2 เมกะพิกเซลการใช้งานก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับก็มาดูรอบๆตัวกล้องกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับด้านบนของตัวกล้องก็จะมีปุ่มประมาณนี้ปุ่มเปิดแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์ถ่ายรูปอันนี้ก็เลือกวิดีโอนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซูมของกล้องนะครับด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นใส่ฐานเมมโมรีใช้เป็น SD card หรือว่า memory stick ของ Sony ตรงนี้ก็จะเป็นสาย data นะครับวิธีเปิดก็กดเปิดตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะเลื่อนหน้าจอตรงนี้ประมาณนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นเลนส์อะไรนะครับเลนส์ก็เป็น Vario Tesla เป็นของคาไซส์นะ F จะอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.6 ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนซ้ายขวานะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เรามาดูการใช้งานครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเพลย์นะครับเลื่อนรูปเป็นทัชสกรีนเสร็จแล้วสมมุติว่าเราจะถ่ายวิดีโอแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยจะเริ่มทำการบันทึกประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวหยุดก่อนการใช้งานปุ่มก็จะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยก็จะมีปุ่มที่หน้าจอประมาณนี้กดถ่ายวิดีโอ flash ตั้งเวลาถ่ายแล้วก็เลือกการถ่ายก็จะแบบถ่ายความเร็วสูงกลางต่ำประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายรัวๆนี่ก็ตั้งเวลาถ่ายนี่ก็จะเป็นแฟลชการกดหน้าจอก็จะอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับอาจจะสัมผัสนานนิดนึงนี่ก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับออโต้โหมด P พาโนรามาถ่ายภาพเคลื่อนไหวประมาณนี้ส่วน SCN นี่ก็คือการตั้งค่าการถ่ายรูปแบบง่ายๆนะครับกล้องก็จะตั้งค่าให้เราถ่ายเองตามที่มันบอกนะครับอย่างเช่นเราถ่ายตอนกลางคืนประมาณนี้ถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายบุคคลตอนกลางคืนถ่ายสัตว์เลี้ยงประมาณนี้นะครับคร่าวๆข้างล่างก็มีอีกนะมีถ่ายใต้น้ำไม่รู้ว่ากันน้ำหรือเปล่านะครับชัตเตอร์ความเร็วสูงประมาณนี้นะครับการใช้งานคร่าวๆแล้วก็จะมีเวลาเราถ่ายแล้วก็เราอยากให้ภาพมันมืดหรือว่าสว่างแล้วก็กำหนดได้นะครับใช้ตรงนี้ OVF นี่จะให้ภาพมันอันเดอร์หรือว่าสว่างหน่อยประมาณนี้ตั้งได้ถ้าเสร็จแล้วก็กดโอเคตรงนี้ก็เป็นอัตราส่วนของภาพนะครับขนาดเท่าไหร่16:9ความละเอียด10เมกตั้งได้หมดเลยถ้าจะตั้งอะไรที่มันลึกกว่านั้นก็มาที่เมนูนะครับนี่จะมีโหมด Easy นี่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะประมาณนี้ครับการใช้งานก็ง่ายๆมีให้เราเลือกโหมดได้มือใหม่ก็ใช้งานได้ไม่ยากก็ถือว่าเป็นกล้องคอมแพคที่ใช้งานง่ายนะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวกล้องก็ดูเรียบหรูอยู่นะครับการออกแบบดีไซน์ของ Sony เนาะยุคนั้นก็ถือว่าเป็นอารยธรรม Sony โอเคครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็ถือว่าดูดีนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกล้อง Sony CyberShot ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารูปที่ผมไปถ่ายเทสมาให้ชมเป็นสไลด์นะครับตอนท้ายคลิปมีความคิดเห็นยังไงกับกล้องตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็
อยากคอมเมนต์เกี่ยวกับการรีวิวของผมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ